การที่เด็กนั้นใช้ใช้คอมพิวเตอร์ computer, นะครับไม่ว่าจะเป็นฉบับกระเป๋าหิว้วหรือแท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งเป็นเดสก์ท็อปแต่ว่านั่งอยู่หน้าจอนานเกินไปในแต่ละวันท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะครับคนไหนที่ไม่มีลูกอาจจะไม่ทราบแต่ว่าในทุกวันนี้นะฮะมีเด็กอายุซึ่งอยู่ในระดับประถมวัยนะครับและระดับมัธยมต้นมัธยมปลายที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเยอะมาก คุณและผมซึ่งทำงานใช้ชีวิตประจำวันที่เราต้องมานั่งดูมือถือบาบอคอแตกเนี่ยนะฮะแล้วก็นั่งอยู่หน้าคอมพิมพิมพิม,พมดูจอทั้งวันเนี่ยเรามีอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยตื่นขึ้นมานะคอแทบจะขยับไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะว่างานมันต้องทำไอ้สิ่งที่น่าเศร้าก็คือว่าในยุคปัจจุบันมันไม่ใช่แค่มีเกมให้เด็กติดมันมีทั้งเนื้อหาออนไลน์อย่างโซเชียลมีเดียต่างๆให้เด็กเสพติดด้วย มันไม่ใช่แค่เนื้อหาซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อเด็กนั่นเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับแต่ว่าความเป็นภัยซึ่งเกิดขึ้นต่อทั้งมันสมองวิธีการคิดสมาธิรวมทั้งรวมทั้งคอเนี่ยแหละฮะกล้ามเนื้อเนี่ยนะฮะบนลำคอเนี่ยแหละมันมีผลทั้งนั้นนะเด็กเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเพราะว่าอยู่หน้าจอนานเกินไปมันเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นปัญหาจริงเนะี่ยมันเป็นปัญหาจริงของเด็กซึ่งโตขึ้นมาในยุคนี้ครนี้ ผมแคร่รายงานข่าวนี้ที่ผมมีความรู้สึกดีใจมากเลยที่ผมเล่นข่าวนี้แล้วผมรู้สึกใช่ผมดึงมาจาก the structure the structure รายงาน the structure แล้วก็มี nhk ด้วยนะฮะเป็นฉบับดั้งเดิมของ nhk ี่ย structure เ็าแปลมาแล้วก็แปลมาอ่านได้สะดวกและเข้าใจได้ง่ายแล้วผมจะอ่านที่เขาได้แปลมาตกลงแล้วสารที่ญี่ปุ่นเขาชี้อย่างนี้ถูกใจจริงๆสารอุดธรุญี่ปุ่นพิพากษายืนตามสารชั้นต้นระบ,บุว่าคำสั่งจำกัดระยะเวลาเด็กเล่นวิดีโอเกมต่อวันเนี่ย เป็นคำสั่งที่ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญหลังจากที่นักเรียนชายในมัธยมปลายกับมารดาคู่หนึ่งเนี่ยยื่นฟ้องรัฐบาลที่จังหวัดคังอวะโดยอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิ์ในการตัดสินใจด้วยตนเองสำนักข่าวเคียวโดนิวส์รายงานว่าคำสั่งจำกัดระยะเวลาการเล่นวิดีโอเกมส์ของเด็กซึ่งบังคับใช้ครั้งแรกในจังหวัดคังวะ เมื่อเดือนเมษายนปี2020แนะนำให้ผู้ปกครองจำกัดชั่วโมงการเล่นเกมของบุตรหลานที่อายุต่ำกว่า18ปีให้เหลือเพียง60นาทีต่อวันในวันที่มีการเรียนและ90นาทีต่อวันในวันหยุดทั้งนี้คําสั่งดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางที่ผู้ปกครองควรถือปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้บุตรหลานใช้เวลาอยู่หน้าจอมากจนเกินไป โดยไม่ได้เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายแต่อย่างใดและไม่มีบทลงโทษสำหรับผู้ซึ่งไม่ปฏิบัติตามด้วยรัฐบาลจังหวัดคังอวะอธิบายว่าทางจังหวัดออกคำสั่งดังกล่าวไว้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อลดปัญหาการเสพติดวิดีโอเกมในเด็กซึ่งเคียวโดนิวส์รายงานว่าการเสพติดวิดีโอเกมในเด็กส่งผลเชิงลบต่อสมรรถภาพทางวิชาการและสมรรถภาพทางกายลดลงโดยในรายที่เสพติดหนักอาจจะส่งผลให้มี ปัญหาการนอนหรือถึงขั้นแยกตัวเองออกจากสังคมปรากฏว่ามีโจทย์เนี่ยซึ่งเป็นแม่ลูกคู่หนึ่งเนี่ยนะฮะยื่นฟ้องรัฐบาลจังหวัดคังวะเป็นเงิน1.6ล้านเยนฮะ4 1 6 0 0นบาทยื่นฟ้องนะฮะเป็นคดีซึ่งต้องการเรียกร้องค่าเสียหายด้วยยื่นฟ้องเมื่อเดือนกันยายนปี2020์โดยแย้งว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยละเมิดรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นมาตรา13ซึ่งรับรองสิทธทิเสรีภาพของประชาชนในการสแสวงหาความสุข ภายในขอบเขตที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์สุขอันรวมของสาธารนณะนอกจากนี้ยังยืนกรานว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดที่สนับสนุนว่าการจำกัดเวลาการเล่นเกมสามารถป้องกันการเสพติดเกมได้พร้อมกับอ้างว่าคำสั่งดังกล่าวมีแต่จะสร้างความกดดันทางจิตใจแก่เด็กในขณะที่ฝ่ายจำเลยนะครับก็คือฝ่ายหน่วยงานรัฐซึ่งสั่ง แนะนำนะฮะโดยที่ไม่มีข้อบังคับลงโทษด้วยซ้ำไปนะอ่อนมากเลยนะแค่เป็นคำแนะนำเนี่นะฮนะผู้ปกครองกับเด็กคู่นี้ยังยังจะบ่นอีกนะฮนะฝ่ายจำเลยหน่วยงานรัฐในญี่ปุ่นที่งางวะเนี่ยเขาบอกว่าในปี2018เนี่ยองค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยได้ประกาศให้โรคติดต่อเกมหรือ gaming disorder เนี่ยเป็นอาการทางสุขภาพจิตชนิดหนึ่งที่เกิดจากพฤติกรรมเสพติด และต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์และยืนยันว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้ละเมิดรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติโดยไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามคือมันมีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันต้องมีงานวิจัยไหมคำถามที่ผมมีคือทำไมแม่คนนี้ไปช่วยลูกเนี่ยฟ้องแม่คนนี้ควรจะอ้างคำแนะนำ ของหน่วยงานรัฐของญี่ปุ่นและงานวิจัยของ UN และเสร็จแล้วมาสอนลูกว่าเฮ้ยควบคุมการใช้เวลาให้เหมาะสมในการนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็เล่นเกมในแต่ละวันเพราะว่ามันมีสิ่งอื่นที่ต้องทำด้วยนอกเหนือจากการเล่นเกมไอสิ่งที่ผมเป็นห่วงในยุคนี้ไม่ใช่เด็กติดเกมนะฮะสิ่งที่น่าเป็นห่วงในยุคนี้คือเด็กท่องโลกออนไลน์จนได้รับ การหลั่งของโดปามีนเนะี่ยตามแรงกระตุ้นของสิ่งที่เสพออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่เสพติดหนักไปกว่าการเล่นเกมซะอีกหรือไม่ผมอาจจะผิดก็ได้ผมจะไม่รู้อะไระแต่เรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นภัยคุกคาแมแห่งยุคสำหรับคนซึ่งต้องเลี้ยงดูบุตรแล้วก็เห็นคนเติบโตขึ้นมาแล้วก็ต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันมัน มันเข้ามาพร้อมๆกับเทคโนโลยีซึ่งมีการพัฒนาการกันมากขึ้นเรื่อยๆให้พอยิ่งใช้แล้วยิ่งอยากใช้ต่อเนี่ยนะฮะ